การประชุมกะกะตเมื่อวานนี้พิจารณาวินิจฉัยบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจากักรจากนิวซีแลนด์จำนวน1542ใบโดยอ้างอิงมาตรา114ตามพรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอซึ่งระบุว่ากรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งหรือการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจาักรที่ใดมิได้เป็นไปโดยสุด จริตหรือเที่ยงธรรมหรือมีการส่งบัตรเลือกตั้งมาถึงสถานที่นับคะแนนของเขตเลือกตั้งใดหลังจากเริ่มนับคะแนนแล้วหรือหีบห่อที่ส่งบัตรเลือกตั้งมีลักษณะถูกเปิดมาก่อนโดยมีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่าเกิดจากการกระทําที่ไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมหรือมีบัตรเลือกตั้งจากที่ใดสูญหายอันนี้เนี่ยเป็นไปตามมาตรา14นะคะ กกตมีอำนาจสั่งมิให้นับคะแนนนั้นโดยให้ถือว่าเป็นบัตรนำมานับคะแนนไม่ได้และที่ประชุมกกตก็มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใน7วันเพื่อหาสาเหตุของความล่าช้า นายอิทิพรบุญประคองประธานกกตชี้แจงเพิ่มเติมนะคะว่าการที่กกตชี้ว่าไม่สามารถนับคะแนนจากบัตรของนิวซีแลนด์ได้เนื่องจากพ้นกาหนดเวลาการนับคะแนนแล้วแล้วก็ย้ําว่าไม่ได้วินิจฉัยว่าเป็นบัตรเสียเนื่องจากว่าเป็นคนละส่วนตามกฎหมายแต่ที่นํามานับไม่ได้ก็เพราะว่าไม่มีระเบียบรองรับโดยบัตรทั้งหมดกกตก็จะทําการเก็บรักษาไว้เพื่อไม่ให้มีการนําบัตรไปนับคะแนนนั่นเองนะคะพร้อมย้ําอีกว่าการนับคะแนน เสร็จสิ้นลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะอะไม่ได้เป็นบาเสียแต่นับขนานไม่ได้ค่ะอื ขณะที่ทางกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็ออกถแถลงการชี้แจงเหตุการณ์การจัดส่งบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจากักรจากประเทศนิวซีแลนด์ล่าช้าวกวก่ากำหนดเมื่อวันที่24มีนาคมว่าสถานเอกอัครราชาทูตณกรุงเวลลิงตันได้รับการประสานยืนยันจากทางแผนกาโก้ของบริษัทการบินไทยที่นครโอคลแลนด์ว่าถุงเมลการทูตพิเศษได้ถูกจัดส่งมายังประเทศไทยด้วยเที่ยวบิน t g 492ของวันที่23มีนาคม,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 ม เวลา15นาฬิกา3นาทีตามเวลาท้องถิ่นกำหนดถึงไทยในเวลา20นาฬิกา50นาทีตามเวลาในประเทศไทยนะคะซึ่งเวลาดังกล่าวเนี่ยเกินจากเวลาการขนส่งบัตรเลือกตั้งตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดร่วมกันกระทรวงการต่างประเทศก็เลยก็เลยได้มีการหารือกับเจ้าหน้าที่สำนักงานกากตและบริษัทไปรณียีไทยซึ่งเป็นคณะทำงาน3ฝ่ายร่วมกันและเป็นและได้รับแจ้ง เป็นการภายในจากทั้งสองหน่วยงานว่าไม่สามารถจัดส่งบัตรเลือกตั้งจากประเทศนิวซีแลนด์ได้เนื่องจากระยะเวลาดำเนินการนั้นไม่เพียงพอต่อการจัดส่งบัตรไปยังสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งได้ทันตามเวลาที่กำหนดร่วมกันไว้ทางกระทรวงการต่างประเทศ จึงไม่ได้รับไปจึงไม่ได้ไปรับถุงเมลพิเศษในวันดังกล่าวค่ะ,คะอีกทั้งเห็นร่วมกันนะคะว่าการเก็บรักษาถุงเมลพิเศษไว้ในคลังสินค้าของบริษัทการบินไทยมีความปลอดภัยกว่าซึ่งกระทรวงการต่างประเทศก็ชี้แจงว่าตั้งแต่วันที่16ถึง23มีนาคมเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันจัดสรรบัตรเลือกตั้งและจะส่งไปยังสถานที่นับคะแนนทั่วประเทศอย่างแข่งขันถือว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างยิ่งมีเพียงกรณีบัตรเลือกตั้งจากนิวซีแลนด์เท่านั้น ที่ส่งมาล่าช้าซึ่งกระทรวงการต่างประเทศขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะคือมาถึง2องทุ่ม50นาทีของวันที่23ก็จริงแต่ว่าดูระยะเวลาที่ต้องจัดส่งไปยังเขตเลือกตั้งที่ผู้ใช้สิทธิ์มีชื่อต้องใช้เวลาพิจารณาแล้วว่ายังไงก็ไม่ทันนะคะ,ะก็เลยไปรับก็เลยไปเก็บไว้ที่คาโก้ของการบินไทยเพราะเห็นว่าปลอดภัยที่สุดแล้วจึงไปรับตอนทุ่มครึ่งของวันที่24 มีนาคมหลังการเลือกตั้งเสร็จสิ้นนะนะคะการเดินทางเป็นเวลา6วันของบัตรเลือกตั้งกว่า1,500ายใบจากนิวซีแลนด์มาที่ไทยเนี่ยนะคะที่ไม่สามารถนับคะแนนได้ก็ต้องยอมรับว่าประชาชนคนไทยที่ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงก็แสดงความผิดหวังอะนะคะ,คะที่เสียงของเขาเหมือนจะ ไม่ได้ถูกรวม <ứng S 2> มาอยู่ในการเลือกตั้งในครั้งนี้คือไม่ได้มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งคร,ครั้งนี้นั่นเองนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามกติกาก็เป็นกติกานะคะเป็นไปตามระเบียบนะคะก็ต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นกันไปค่ะก็ถือว่าเป็นกรณีตัวอย่างสําหรับการจัดการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเล็กการเลือกตั้งใหญ่สําหรับในครั้งต่อไปก็ให้มีความรัดกลุ่มรบอบคอบมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ